อเมริกาและอังกฤษกอดคอกันเวอร์บริษัทจรวดยักษ์หุ้นดิ่งลงเหวเลิกจ้างพนักงานรับจ้างพาดาวเทียมขึ้นอวกาศเลวจากกรณีชาติมหาอำนาจ2ฝ่ายที่กำลังสู้กันในการนำพาโลกให้ก้าวเดินต่อไปนั้นดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายมีท่าทีและความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันทั้งสหรัฐและจีนรัสเซียซึ่งก็ต่อสู้แข่งขันกันทั้งในสนามรบและอวกาศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อวันที่31มีนาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมารายงานถึงการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศโดยมีสหรัฐและอังกฤษเข้ามามีบทบาทว่าช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการส่งดาวเทียมขนาดเล็กราว 4,600 ดวงแต่ในอีก8ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มขึ้นมากถึงราว 18,500 ดวงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า500กิโลกรัมบริษัท Virgin Orbit ซึ่งก็เป็นหนึ่งในบริษัทจรวดเพียงไม่กี่แห่งของสหรัฐที่เคยส่งถึงวงโคจรนอกโลกด้วยยานปล่อยที่พัฒนาขึ้นเองโดยใช้เครื่องบินเจ็ต747ดัดแปลงแบบจรวดและดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศโดยการปล่อยจากใต้ปีกเครื่องบินเคยประสบความสำเร็จ4ครั้งและล้มเหลว2ครั้งโดยครั้งสุดท้ายรับจ้างปล่อยดาวเทียม9ดวงให้กับองค์การอวกาศอังกฤษโดยใช้จรวด Launcher 1แต่เมื่อบินขึ้นจากเกาะอังกฤษปล่อยจรวดออกไปกลับไม่ถึงวงโคจรโลกจรวดพร้อมดาวเทียม9ดวงหัวปักตกลงสู่ทะเลกลายเป็นแนวปะการังเทียมหาไม่เจอเซอร์ริชาร์ดแบรนสันมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของถือหุ้นใหญ่ 75% บริษัทมีพนักงานราว800คนไม่ต้องการเพิ่มทุนแก่บริษัทอีกจึงว่าจ้างบริษัทที่ล้มละลายเพื่อจะทำแผนในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อหุ้นหรือนักลงทุนได้ต่อมา Virgin Orbit ล้มเหลวในการหาแหล่งเงินทุนใหม่ได้แดนฮาร์ดผู้บริหาร CEO บริษัทจึงประกาศหยุดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน685คนหรือราว 85% เหลือนิดหน่อยไว้เคลียร์งานและหลักทรัพย์และหาผู้ลงทุนต่อไปผู้ถือหุ้นอื่นต่างก็เร่งขายหุ้นออกไปมากกว่า 40% เหลือราคาแค่34เซนต์ต่อหุ้นลดลง 82% นับตั้งแต่ต้นปีวิเคราะห์ว่าการที่บริษัทด้านอวกาศนี้เหลือผู้บริหารและพนักงานราว100คนคงทำอะไรมากไม่ได้ในการปล่อยจรวดครั้งถัดไปอันจะทำให้หาแหล่งทุนผู้ถือหุ้นใหม่ยากขึ้นไปอีกโดยราคาหุ้นที่เหลือน้อยนิดก็จะยิ่งทำให้ขาดทุนและไม่อาจแบกภาระรายจ่ายต่อไปได้นานนักอันจะส่งผลต่ออนาคตการปล่อยดาวเทียมที่ลูกค้าหลักเป็นอังกฤษและชาติในยุโรปยิ่งจะทำให้ความก้าวหน้าทางอวกาศและดาวเทียมของรัสเซียจีนทิ้งห่างหนียุโรปไปไกลเรื่อยๆเพราะองค์การอวกาศรัสเซียนั้นมีศักยภาพปล่อยดาวเทียมถึงปีละ365ดวงหรือเฉลี่ยวันละ1ดวงโดยจะมีการรวบรวมครั้งละหลายสิบดวงแล้วจึงยิงออกนอกโลกโดยจรวดโซยุสทุกเดือนนำไปปล่อยสู่วงโคจรโลกที่กำหนดไว้แม้จะมีบริษัทเอกชน Starlink แต่อนาคตองค์การอวกาศแห่งชาติของรัฐบาลสหภาพยุโรปและสหรัฐคงไล่ตามเทคโนโลยีองค์การอวกาศรัฐบาลรัสเซียและจีนไม่ทันแล้วแน่นอน